การที่บรรดานักการเมืองและพรรคการเมืองผิดหวังกับผลประชามติคู่แข่งทางการเมืองกับเตรียมเดินหน้าสู่การเลือกตั้งปี2560แล้วโดยหลังผลประชามติออกมาได้ไม่กี่วันนายไพบูลย์นิติตะวันอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ประกาศเตรียมตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคประชาชนปฏิรูปซึ่งมีจุดขายให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจะเป็นพรรคของประชาชนพรรคที่ไม่เป็นตกอยู่กับนายทุนพรรคนะฮะแล้วก็เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์แล้วก็เป็นพรรคที่จะทำให้ได้สสที่ดีนะฮะไปทำหน้าที่นั้นพรรคการเมืองรูปแบบนี้เรียกอีกอย่างว่าพรรคเฉพาะกิจซึ่งมีมาทุกสมัยหลังจากที่มีการรัฐประหารและเมื่อดูร่างรัฐธรรมนูญที่จะประกาศใช้มีโอกาสที่พรรคเฉพาะกิจนี้จะประสบความสำเร็จไม่เหมือนพรรคมาตุภูมิของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินอดีตผู้นำรัฐประหารปี2549ซึ่งได้ที่นั่งไปเพียง2ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปปี2554แต่นั่นเพราะช่วงที่การเมืองเปลี่ยนผ่านบารมีของพลเอกสนธิตกต่ำอย่างหนักไม่เหมือนพลเอกประยุทธ์ในเวลานี้นอกจากนี้ระบบเลือกตั้งของร่างรัฐธรรมนูญเป็นระบบกาบัตรใบเดียวเลือกทั้งส.ส.บัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตซึ่งลดอำนาจของพรรคการเมืองใหญ่เพิ่มอำนาจพรรคการเมืองขนาดกลางหากพรรคเฉพาะกิจสามารถรวมขั้วการเมืองต่างๆก็จัดตั้งรัฐบาลได้โดยมีแรงดึงดูดพรรคร่วมรัฐบาลคือพรรคสว.จำนวน250คนที่สรรหาโดยคสช.ตัวอย่างพรรคของคุณไพบูลย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเป็นอันดับหนึ่งได้สอสอเขตคือรวบรวมสอสอรวบรวมคะแนนเขตที่เป็นอันดับของอันดับสามก็จะมารวมกันกลายเป็นคะแนนบัญชีรายชื่อของพรรคแล้วก็จะกลายเป็นคะแนนสอสอของพรรคโดยไม่จำเป็นต้องชนะที่หนึ่งในเขตนะคะถ้ารวมพรรคเหล่านี้ได้125เสียงบวกกับสว250นั่นคือที่มาเมื่อรวมเสียงข้างมากและจัดตั้งรัฐบาลได้ความฝันมีนายกลุงตู่ยิ่งใกล้ความเป็นจริงเพราะบทเฉพาะการของร่างรัฐธรรมนูญนี้เปิดช่องให้มีนายกคนนอกในกรณีที่ไม่สามารถเลือกนายกจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอได้ความเป็นไปได้ยิ่งมีมากขึ้นเมื่อสว.อีก250คนที่ล้วนมาจากการสรรหาของคสช.มีส่วนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสส.ตามคำถามพ่วงประชามติขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลหน้าส่วนวิธีแก้เกมการเมืองตอนนี้มองเห็นอยู่หนทางเดียวคือ2พรรคใหญ่เพื่อไทยและประชาธิปัตย์ต้องจับมือกันซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ฉันคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือพรรคสว.อย่างที่บอกจับมือกับพรรคคุณสุเทพอาจจะต้องอาศัยพรรคประชาธิปัตย์ด้วยถึงจะตั้งรัฐบาลได้และก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่ฉันอยากเห็นมากกว่าคือพรรคใหญ่2พรรคจับมือกันนั่นจะเป็นทางเดียวที่จะเปลี่ยนทิศทางการเมืองไทยในส่วนของสถาบันการเมืองได้หากทุกอย่างเป็นไปตามลายแทงของร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องแปลกที่นายกคนต่อไปจะเป็นผู้มีอำนาจในคสช.โดยตัวแปรอยู่ที่บรรดาพรรคการเมืองและนักการเมืองว่าจะจับมือกันหรือเข้าร่วมกับพรรคเฉพาะกิจนี้ณัฐิกาโลวิระทีมเล่าความจริงรายงาน